่านไปแล้วนะครับกับเบาะแสนายแบบนางแบบปริศนาทั้งสองท่านนั่นก็คือคุณส้มโอและคุณมีมี่นายแบบปริศนาคนที่3ก็คือคุณลุงองอาจซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องกรองน้ำในจังหวัดนครปฐมครับซึ่งบุคลิกของคุณลุงท่านนี้อาจจะดูธรรมดาสำหรับคนทั่วไปแต่อีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงอาจฮะให้คุณลุงอาจแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งครับผมคนพื้นเพอยู่สงขลาครับโอ้พ่อแม่ขายทองครับพ่อแม่ขายทองคนสงขลาครับคนสงขลาครับเอาอยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภอเมืองสงขลาครับคุณซีนี่คือคนเดียวกับคนตะกี้ที่เราเห็นหรือเปล่าอ่ะคนเดียวกันคุณลุงองอาจครับเข้าวงการเป็นนายแบบได้อย่างไรครับเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งตอนสมัยก่อนยายตอนวัยรุ่นใช่ครับเมื่ออยู่วัดใหญ่ยายครับแล้วนั่งรถเข้ามากรุงเทพเห็นวงดอนสอนระเบียบแต่งตัวเท่เลยชอบอ๋อเห็นวงดอนสอนระเบียบทันนะพี่คุณแมนทันอยู่แล้วทันพี่ดอนทันพี่ดอนสอนระเบียบเลยชอบว่าแต่งตัวเท่แล้วหลังจากนั้นเลยมีความใฝ่ฝันว่าต้องเป็นนายแบบให้ได้มีความฝันอยากเป็นนายแบบแล้วตกลงได้เป็นตอนไหนครับจากวัยรุ่นน้ำไม่ถูกว่ากี่ปีแล้วไม่บอกแต่คุณลุงมีความเท่แบบแต่ที่มันมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงจริงๆคืออะไรครับเดินแฟชั่นวีคบางกอกวีคที่สยามเซ็นเตอร์บางกอกแฟชั่นวีคมีการเดินแบบมีความฝันในวัยเด็กนะแต่ไม่รู้เข้าวงการจริงๆอะตอนไหนไม่รู้แต่มีผลงานสร้างชื่อจริงๆคือบางกอกแฟชั่นวีคเดินแบบให้กระทรวงพาณิชย์ด้วยครับที่ไบเทคบางนาครับเดินแบบให้กระทรวงพาณิชย์ด้วยเรามีรูปเดินแบบให้ดูอยากเห็นอยากเห็นเรามีรูปนะเดี๋ยวไปดูรูปดีกว่าว้าวกันเฮ้ยเท่เท่อะเฮ้ยอุ้ยกระโดดสูงมากหลังลูกนี้คุณลุงเข้าโรงพยาบาลไหมครับอุ้ยนี่แอนเหมือนมีมีดเทาเลยเฮ้ยลุงแบบเท่อะเฮ้ยนี่เป็นขนมิ้งอุ้ยเท่เดียวล่านี่เดียวล่านะวันตรุษจีนนะครับโอ้ยเท่แบบฝรั่งมากใช่อุ้ยชุดนี้ดีชนบุรีนี่ไปเดินนี่ชนบุรีอุ้ยอันนี้ดีมากเลยอันนี้เท่มากเลยแรงคันย่อนไปนานแล้วโอ้ยลูกเท่หมดเลยนะอันนี้ช่างช่วยครับเอาที่ช่างช่วยโอ้นี่เท่มากเลยอ่ะคุณคิดว่ายังไงนะตอนนี้ข้อมูลที่ได้คือพอฟังปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอายุคุณอาเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นแต่ว่าอายุงานเนี่ยอายุในการเริ่มทำงานเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปคุณไอซ์วิเคราะห์ว่าดูแล้วเฮ้ยคุณคิดว่าอายุของคุณลุงองอาจเนี่ยน่าจะเอามาหลอกคุณใช่น่าจะมาหลอกเหมือนว่าอายุเยอะสุดน่าจะอายุงานเยอะสุดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่ามันคือความฝันในวัยเด็กแต่ว่าได้มีโอกาสทำตอนที่โตแล้วอายุเยอะแล้วแบบ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้อะไรอย่างเงี้ยใช่นะเพราะว่าอย่างเราติดตามงานแฟชั่นมาเนี่ยเราในลุคแบบคุณลุงเนี่ยเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเรายังจะไม่ค่อยเห็นนะว่าใช้แบบคนมีอายุที่มาแบบถ่ายรูปคือมันเห็นแต่ว่ามันน้อยแบบน้อยแต่ในเมืองไทยก็แบบน่าจะมาในยุคพร้อมๆกับที่คุณแมนบอกที่เห็นรูปใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนโลกแฟชั่นมันเปิดกว้างขึ้นสำหรับคนทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยคุณนัทล่ะครับคุณนัทคิดว่าไงครับคิดเหมือนทุกๆคนนะครับเพราะว่าอย่างภาพที่เอามาให้ดูก็คือเป็นภาพในช่วงนี้ทั้งนั้นเลยเราไม่เห็นตอนที่ว่าถ้าเขาตอนที่คุณลุงหนุ่มคนนี้หน้าตายังไงถ่ายแบบยังไงแสดงว่าไม่มีแสดงคุณคิดว่าในช่วงนี้ไม่เอามาให้ดูพี่นัทเพราะไอ้ยังแอบเชื่อว่าเหมือนไอ้คุ้นพระอ้อมสำหรับเด็กแล้วหน้าคล้ายเขาจริงๆนะ Ranking Team จะรู้หรือไม่ว่านายแบบนางแบบปริศนาคนใดที่มีอายุงานมากที่สุดนายแบบปริศนาคนที่4ก็คือคุณแจ็ค
ขาคือนายแบบ International Cosplay ที่ชื่นชอบการแต่งกายเลียนแบบตัวละครจากในเกมการ์ตูนหรือภาพยนตร์โดยอาจจะมีการแสดงท่าทางหรือบุคลิกตามตัวละครนั้นๆซึ่งวัฒนธรรมการคอสเพลย์นี้เริ่มต้นมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่เองครับชุดนี้คือคุณแจ็คทำเองหมดเลยป่ะครับใช่ครับใช้เวลาทั้งหมดกี่วันครับประมาณ9วันครับ9วันทำคนเดียวนะครับ9วันนะ9วันคือตอนแรกที่ว่าจะมาที่นี่ครับก็จะมีการที่ต้องเอาชุดที่เราไปแข่งหรือที่เราได้รางวัลมาหรืออะไรเงี้ยครับเอามาแต่ว่าที่นี่เนี่ยการคอสเพลย์ในชุดนั้นมันอาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ทีนี้ผมก็เลยต้องทำชุดออริจินอลขึ้นมาใหม่เป็นชุดที่ครีเอทขึ้นมาเองอ๋อแปลว่าชุดที่คุณใส่นี่คือชุดที่ไม่มีที่ไหนในโลกเลยไม่มีครับเป็นชุดที่คุณทำคิดขึ้นมาแล้วก็ทำขึ้นมาชื่อว่าอะไรนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมครีเอทขึ้นมาเป็นตัวธานาทอสนะครับเป็นเทพมารคือเป็นเหมือนกับว่าอารมณ์ประมาณเหมือนกับบอสของนิยายแฟนตาซีเรื่องนึงเมื่อกี้คุณแมนบอกแล้วอย่างนี้นายแบบคอสเพลย์แน่นอนจุดเริ่มต้นที่เป็นนายแบบมันเกิดจากอะไรเรื่องก็คือผมเป็นคนที่ชื่นชอบในส่วนของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับก็จะมีตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ชอบอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนตามทีวีอะไรเงี้ยฮะทีนี้ก็มาเจอเพื่อนคนนึงฮะที่เป็นชาวญี่ปุ่นเขาก็ชอบการ์ตูนเหมือนกันผมเองก็ดูการ์ตูนคุยไปคุยมาก็เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมเขาว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีแบบกระแสของพวกคอสเพลย์ครับที่แต่งตัวเล่นแบบศิลปินเจร็อกหรืออะไรพวกนี้ตามฮาราจูกุหรือชิบุย่าอะไรเงี้ยการ์ตูนเรื่องแรกๆที่ดูคืออะไรครับเออถามดีพี่นัทกันดั้มมั้งผมว่าคุณแจ็คก็โชคดีมากเลยที่ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบแต่งเป็นคอสเพลย์แบบนี้แล้วก็ไปแต่งได้ไงเพราะพี่แมนแกก็เป็นแฟนคลับญี่ปุ่นแต่แกแต่งไม่ได้เพราะคอสเพลย์แกจะเป็นแบบพวกชุดเด็กนักเรียน คุณแจ็คอายุเท่าไหร่คะไม่บอกทำไมอ่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขครับมีสิทธิ์ที่จะไม่บอกเขามีสิทธิ์ที่จะไม่บอกครับคุณคริสคุณแจ็คเคยแต่งชุดแบบนี้แล้วไปที่ประเทศญี่ปุ่นที่ฮาราจูกุเลยไหมก็เคยบ้างครับพอเขาเริ่มเข้าวงการเป็นนายแบบคอสเพย์อยู่ในวงการเนี้ยถึงขั้นนะครับมีแฟนคลับเฮ้ยเป็นคนต่างประเทศด้วยแล้วหลายประเทศด้วยแล้วไม่ได้ธรรมดานะเขาได้รับรางวัลอะไรครับคุณแจ็คอย่างของงานโอชิคอสเพย์ประเทศไทยที่คัดเลือกตัวแทนของประเทศแต่ละประเทศทั่วโลกซึ่งหาตัวแทนเนี่ยไปชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นครับมีจัดแล้วคุณได้แชมป์ที่นี่ได้ที่นี่ครับแล้วก็ไปแข่งที่นู่นเราไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งระดับโลกนะคุณผู้ชมครับคุณได้ที่เท่าไหร่มาครับน่าจะราวๆ9ฮะได้ที่9ระดับโลกนะครับได้ที่9นะก็โอเคแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าคุณดังมากที่บอกว่ารูปถ่ายคุณสามารถขายได้อ่ะเรามีภาพให้ดูนะครับรูปถ่ายของเขาเฮ้ยโหโลกีดูนะรูปถ่ายของเขาไม่ธรรมดานะครับใช่โลกีป่ะเหมือนการ์ตูนเลยอ่ะดูรูปเขาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เท่ว่ะนี่เป็นโจ๊กเกอร์นะฮะเฮ้ยเฮ้ยมาแมเฮ้ยนี่คุณหรอเฮ้ยเป็นหนังนี่รูปเนี้ยมีคนเคยส่งให้ผมด้วยนะตอนหนังออกมาใหม่ๆใช่ไหมครับน่ามูลค่าของรูปที่คุณขายได้เนี่ยอยู่ที่หลักไหนฮะ5หลัก6หลัก7หลัก8หลักประมาณ7หลักนิดนึงครับ7หลักโอ้คุณแจ็คเขาถ่ายรูปได้ไหมผมจะบอกให้เขาดังไม่ธรรมดานะจะบอกว่ามีแฟนคลับอยู่ที่ต่างประเทศคือมีประเทศอะไรบ้างครับคุณแจ็คก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอยู่หลายๆที่ทั่วโลกนะครับก็จะมีเช่นเม็กซิโกอเมริกาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นฮ่องกงธรรมดาเห็นบอกว่าโด่งดังเมื่อกี้ต่างประเทศต่างๆนี่มีจัดงานให้เลยใช่ครับงานที่ว่าคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับส่วนใหญ่งานที่จัดก็เขาจะเชิญผมไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดของที่ประเทศนั้นนะครับขอถามนะครับตอนเวลาถ่ายรูปก็คือถ่ายรูปตอนคุณแจ็คอยู่ในชุดในชุดครับอ๋ออยู่ในชุดเพราะว่าถ้าหลังหน้าก็ไม่มีใครถ่ายเลยใช่ไหมเอ้ยไปก็ถามดูแต่เขาจำได้ไหมเขาจำคุณแจ็คได้ไหมว่าเฮ้ยนี่คุณแจ็คเนี่ยจำได้ครับอ๋อก็จำได้พี่แจ็คอยากถามว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือพี่แจ็คค่าใช้จ่ายตัวเองหรือว่ามีสปอนเซอร์มีผู้สนับสนุนด้วยไม่มีฮะเขาส่วนตัวอย่างตัวเองมันแปลว่าเขาต้องทำมันนานพอสมควรถึงได้มีทุนลูกเขาเจ็ดหลักคุณนี่คือข้อมูลทั้งหมดอันนี้ถามแขกดีกว่าแขกคิดว่าไงครับคนนี้คุณแจ็คคะคุณร้องเพี้ยนค่ะเฮ้ยนั่นไอ้กันสินั่ง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 นี่มือแหกเล่าพี่แมนคุณร้องผิดรายการห้ามแกล้งน้อง
ตั้งใจหมดด้วยใช่ใช่โอ๊ยเหนื่อยมากจับเก้าอี้ก่อนจับเก้าอี้ก่อนอายุงานนักการถ่ายแบบคิดว่าอายุงานของเขาเนี่ยอย่างน้อยกี่ปีว่าคิดว่าอย่างน้อยประมาณเขาต้องมีทุนในการทำไม่คันไม่งั้นเขาไม่โดนเชิญไปเป็นกรรมการถ้าเขาไม่อยู่เป็นสื่อข้อมูลที่คุณได้เมื่อกี้มีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยอายุตอนนี้คุณคิดว่าอย่างน้อยอายุงานของเขาเนี่ยจะต้องอย่างน้อยกี่ปีเอาแค่กันดั้มเนี่ยกันดั้มเหรอกันดั้มเนี่ยกันดั้มเนี่ยตั้งแต่นัดอยู่มปเลยพี่กันดั้มเลยเนาะกันดั้มเป็นการ์ตูนที่คลาสสิกมากเกิน10 10ปีโอเคครับขอบคุณครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คขอบคุณครับ